โอเคก็จากเมื่อวานที่มีเพื่อนๆถามมาว่าจะหา username password ของไอ้เจ้าตัว affiliate เนี่ยหรือว่า Shopee Social Partner จากที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็ลองไปหาในคอมพิวเตอร์ละปรากฏว่ามันไม่มีฮะต้องไปหาในมือถือครับเนี่ยต้องหาในมือถือซึ่งตอนนี้เอาหน้ามือถือขึ้นมาละมันจะอยู่ในแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายครับคืออันนี้แจ้งเตือนฝั่งผู้ขายตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะอยู่ล่างๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนได้อัปเดตอันเนี้ยพร้อมๆกันหรือเปล่านะแต่ลิงก์มันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะของผมเนี่ยได้มาเมื่อวันที่25นี่คืออันนี้ฟีเจอร์ใหม่สำหรับคุณติดตามข่าวสารสร้างลิงก์ด้วยตัวเองและตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นจาก Shopee Social Partner ฮะคลิกเข้าไปเลยประมาณวันที่25นะครับนะฮะซึ่งในนี้จะมี username password เห็นเปล่า username เนี่ยก็คือ username ร้านเราปกติแต่ password เขาจะเจนขึ้นมาให้ใหม่ครับแล้วอันนี้ไม่ต้องลอก password ผมนะคือผมเปลี่ยนไปละคือพอเข้าระบบแล้วเขาจะบังคับให้เปลี่ยน password เลยนะฮะประมาณนี้เนาะก็ในนี้ก็จะมีสอนการใช้งานด้วยเพราะนั้นหลักๆ ก็คือต้องหา notification อันนี้ในมือถือของเราเนี่ยให้เจอซึ่งเดี๋ยวผมพาไปหาในตัวของ seller center เนี่ยแล้วจะชี้ให้ดูว่ามันไม่มีนะครับเผื่อใครไปหาอยู่แล้วมันไม่มีเนี่ยหาผิดที่นะก็ไปที่ notificationไปที่อัปเดตจาก Shopee นะฮะเนี่ยมันจะต้องเป็นลิงก์อย่างเงี้ยสีฟ้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอันก่อนหน้านี้เพราะว่าอันนี้คืออันล่าสุดที่เขาพาเราเข้ามาแอด LINE Square กันเนาะอันก่อนหน้านี้ประมาณวันที่25ผมก็ถ่ายลงไปเปิดหน้าถัดไปนะฮะ25ก็หน้าที่3อ่ะมีนี่น่ะเมื่อกี้ไม่มีฮะแปลกใจจังระบบมีล้วนๆหรือไม่ก็คนล้วนๆนะอ่ะกดเข้าไปปั๊บในคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเพราะนั้นหาได้จากทั้งคอมแล้วก็ทั้งมือถือนะฮะของผมเนี่ยมาประมาณวันที่25เดือน1ยังไงเพื่อนๆลองหาดูนะครับอยู่ใน notification นะอีกทีหนึ่งนะอยู่ตรงเนี้ยกระดิ่งเนี่ยนะ notificationแล้วก็เข้าไปที่อัปเดตจาก Shopee นะครับไอคอนจะเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยนะครับลองหาดูวันที่25นะครับโอเคเนาะวันนั้นก็มี username มี password ละแล้วก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอแรกที่ผมทำให้ที่สอนการใช้ Social Partner นะครับไปแล้ว